สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Ayontidol แล้วก็ข้างหลังนี่นะเป็น Mercedes EQV อันนี้เป็นรถตู้นะมี100กิโลวัตต์แบตเตอรี่เลยดีมากแล้วก็มีประมาณ200แรงม้าเลยนะแล้วก็7เบาะที่นั่ง7ที่เลยตอนนี้เรากำลังชาร์จถึง 100% แล้วก็เนี่ยดูสิที่ 97% นะเรามีเรามันรับตั้ง38กิโลวัตต์คนนอร์เวย์นี่น่ารำคาญนะมันนั่งแช่นี่นานๆแล้วก็อยู่ดีมันก็เปิดเพลงดังคนเหงานักนะประเทศนี้อ่ะโอเคกลับไปหารถนี้โอเคเข้าไปดูข้างในเป็นยังไงวอล่าเฮ้รถเบนซ์เป็นอย่างนี้เลยนะสบายดีเลิศว่ะแล้วก็เนี่ยข้างหลังเป็นอย่างนี้มีที่สบายดีเลยไอ้นั่นมันโกนตีนว่ะโอ้เดี๋ยวต้องไปไล่มันแล้วเนี่ยคนเหงาหนักเนี่ยประเทศนี้โอเคเนี่ยมีที่นั่ง5ที่ข้างหลังข้างหน้าอีก2ที่เป็นเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเจ็ดใช่เจ็ดที่นั่งโอเคแล้วก็มีที่ปะเลอะเนี่ยมีที่ปรับแอร์นะเหมือนรถเบนซ์ V Class เลยนะสบายดีข้างในเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราลองนั่งข้างหลังนี้หรือว่ารถเราไปข้างไหนข้างนี้พอดีว่าเบาะมันไม่ได้ปรับไปนิดหน่อยแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีที่ไว้ของนะเนี่ย EQV 300อ่ะเปิดเลยเป็นมอเตอร์หมดเลยมันต้องเป็นอ่ะมันเป็นรถเบนซ์อ่ะใช่ไหมนี่ก็มีที่ไว้ของเยอะเลยนะข้างหลังนี่ก็มีอันนี้มันเป็นชั้นยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมต้องเอาออกถ้าจะเทสเอากล่องกล้วยใส่แต่ว่ามีที่เยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็นี่ก็มี12โวลต์มี12โวลต์ทุกที่เลยนะรถน่ะแล้วนี่ก็ฮึนี่ยังไงฮึอะไรเนี่ยฮึผมเห็นตั้งหลายรถนะมีอย่างเงี้ยงงเลยว่ะโอเคเป็นอาวุธมั้งคงจะเป็นอาวุธนะฮะถ้ามีใครจะป้นเราเราก็ใช้นั้นน่ะโอเคฝั่งนี้นี่เป็นยังไงเนี่ยมีที่ปรับเบาะ electric ทั้งสองข้างเลยนะมี memory ด้วยข้างนู้นผู้โดยสารก็มีอันนี้เป็นหนังหมดเลยเนี่ยเลิศแล้วก็เนี่ยเราจะกดปุ่มนี้นะเฮ้ยทำไมมันไม่เปิดนี่ฮะเลิศไหม Mercedes Benz ไฟที่นี่เดี๋ยวเข้าขึ้นไปก่อนขึ้นไปข้างหลังนี่อ่ะเดี๋ยวจะลองนั่งข้างหลังสุดแล้วนะว่ามันเป็นยังไงก็ขยับเข้าไปอย่างนี้เลยคนไทยนี่ตัวน้อยนี่เข้าไปง่ายดีมีที่สบายมากเลยเนี่ยถ้าใครมีครอบครัวใหญ่มีลูกหลายคนซื้อรถตู้อย่างเงี้ยแล้วนะอันนี้ VLTP range เป็น357กิโลเมตรที่เมืองไทยคงจะขับได้เกือบ400กิโลเมตรแล้วเพราะว่ามันอากาศดีกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องขับเร็วและอันนี้ผมเพิ่งจะเอาอันนี้ออกนะมันแกะกะหน่อยโอ้แล้วก็เข้าไปออกไปก็ง่ายดีเนี่ยแล้วก็ปิดประตูตอนนี้เราใกล้จะเสร็จแล้วนะเราจะทดสอบดูว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนมันหนาวหน่อยนะวันนี้เป็นหน้าหนาวนะแต่ว่าโอ้โห 98% รับ32กิโลวัตต์โอเคแต่ว่าเนี่ยจะให้ดูอะไรอย่างแปลกๆนะที่ชาร์จมันอยู่ที่นี่นะอยู่ข้างหน้าก็ดีสะดวกดีมันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากถ้าเราจะแบบเหมือนอีทรอนมันเสียบยากนะแต่ว่าผมเพิ่งจะสังเกตนะโอเคคันนี้มันมาจากV Class และที่ V Classอันนี้อ่ะมันเป็นที่เติมน้ำมันของ V Class แล้วเขาก็ไม่ได้เอาฝาออกแล้วเขาก็ให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะเอายาบ้ามาซ่อนในนี้ก็ได้นะแล้วก็ปิดนี่นะมันก็ไม่มีใครเห็นหรอกโอ้นี่มีที่ไว้ของอย่างนั้นเนี่ยฮะที่ปะเลอะเลยคันนี้อ่ะฮะผมชอบมากเลยโอเคตอนนี้นะเราจะขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทดสอบดูว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดสอบ120ด้วยแล้วก็จะทดสอบว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะขับ1,000กิโลเมตรชาเลนจ์
เกมตรงนี้จะมี 100% นะแล้วก็เราจะเลือกโหมดนะเนี่ยมันมี Eco Mode แล้วก็มี Maximum Range มันอาจจะเย็นไปแล้วก็มีโอเคมี Sport โอเคแต่ว่าเราจะเลือก Eco Mode อ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตทุกอย่างแล้วก็เริ่มขับแล้วโอเคเราเริ่มขับแล้วนะแล้วก็ได้ยินไหมคันนี้นะเก็บเสียงดีมากเลยเงียบสบายรถไฮโซแล้วก็เราต้องขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็โอ้โหตอนนี้มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อย340วัตต์เอาต่อกิโลเมตรโอเคแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะไปเช็คน้ำหนักเฮ้ย here we go front wheel 1580 wait yeah 1580 all right the whole carWhat? 2,960. I am alone in the car. 2,960. Okay. Let's go. แล้วก็ตอนนี้เราจะเช็ค windsock นะเขาเลือกอะไรนะถุงเท้าลมเนี่ย Okay. Headwind.แล้วก็ที่มิวสอนนี่ก็มีลมแรงนะจะมันจะมีลมแรงประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้ามาในนี่เนี่ยในป่านี่มันก็จะมีลมน้อยกว่านี้หน่อยตอนนี้เรามาถึงรุดชักหน่อยนะแล้วก็รถมันรีพอร์ตว่าเราขับได้91กิโลเมตรนะ92นะ92แล้วแล้วก็เราใช้ไฟฟ้า340วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแต่ว่าตอนนี้นะเราใช้ region D minus minus นะแล้วก็ในโหมดนี้นะ region นี้แรงมากเลยเดี๋ยวเราต้องไปที่โรงเรียนนี่ก่อนเนี่ยโอเคไฟเลี้ยวนี่รถเบนซ์นี่เขาไม่ใช้กันหรอกไหมเนี่ยโอเคถ้าเราว่าเราขับมานี่นะเราก็จะปล่อยวุ๊บเนี่ยมันโอ้มันเบรกดีมากเลยอ่ะโอ้ region แรงมากเลยผมชอบอย่างนี้โอเคนี่เราจะกลับไปโอเคแล้วก็ตอนนี้นะเช็คดูอีกทีหนึ่งเป็นยังไงเราขับได้116กิโลเมตรแล้วก็ผมเพิ่งจะเจอนั่นแหละอันนี้มันโชว์แค่300แล้วว่า33กิโลวัตต์เอาแล้วก็มันก็จะโชว์นี้ตลอดแต่ว่าอันนี้มันไม่โชว์ว่ามันเป็นเท่าไหร่นะใช่ไหมอันนี้นั่นมาบอกว่าเป็น337หรือว่าโอเค 33.7 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรหรือว่าผมจะพูดเป็น337วัตต์เอาต่อกิโลเมตรพอดีเราจะได้รู้ว่าคันนี้มันมีแบตเตอรี่ใหญ่แค่ไหนแล้วก็ผมก็ว่าไฟนะนี่นะแอมเบียนไลท์มันก็ดีแต่ว่ามันไม่ดีเท่า EQC นะ EQC นี่มันจะเลิศกว่านี้หน่อยแต่ว่าคันนี้นั่นก็เป็นรถตู้ที่ดีที่สุดที่ผมเคยลองแล้วนะรถตู้ไฟฟ้าตอนนี้เราเพิ่งจะผ่านดอลแล้วนะแล้วก็ตาม Google นะมันน่าจะเป็น182กิโลเมตรแล้วมันเป็น184กิโลเมตรเนี่ยแปลว่ามันโอเวอร์พอร์ตนิดหน่อยโอเคเราจะขับไปทางเมืองนิดหน่อยนะโอเคตอนนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วนะแล้วก็ตอนเรามาถึงนะเราเหลือ 4% นะแล้วก็รถมันรีพอร์ตว่าเราใช้341วัตต์เอาต่อกิโลเมตรเลยเยอะมากเลยแต่ว่าอย่าลืมนะวันนี้ที่นี่นะมันเป็นลบ11องศาบางที่มันยิ่งหนาวกว่านี้เลยนะแล้วก็โอเคก็รถมันรีพอร์ตว่าเราขับได้238กิโลเมตรนะแล้วก็แปลว่าที่จริงมันเป็น344วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วก็เราสามารถที่จะขับได้245กิโลเมตรถ้าเป็นหน้าร้อนหรือว่าเป็นเมืองไทยนะผมกะว่า300กิโลเมตรไม่เป็นไรเลยประมาณ300นะอาจจะเป็น350ถ้าขับที่มันช้าหน่อยเช่นเชียงดาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าระหว่างกรุงเทพเชียงระหว่างเชียงใหม่เชียงดาวแต่ว่าถ้าย่ำเต็มนี่ที่ซูเปอร์ไฮเวย์นี่ก็อาจจะ200กิโลเมตรนะแล้วก็ตาม specification นะ Mercedes นะเขาบอกว่าคันนี้มันน่าจะมี90กิโลวัตต์เอา net capacity แต่ว่าตอนผมวัดตัวนั้นมันเป็นแค่ 84.5 อีก 5.5 กิโลวัตต์เอามันหายไปไหนไม่รู้เพราะว่าจริงๆสเปคอันนั้นอ่ะมันเป็นเขาเรียก nominal
ที่ดีที่สุดถ้าอากาศดีถ้ามันเราใช้ไฟฟ้าน้อยก็อาจจะเป็นนั้นแต่ว่าผมก็ว่ามันหายไปเยอะนะมันอาจจะเป็นมันน่าจะเป็นแค่1-2กิโลวัตต์ไม่ใช่5.5หรอกโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังชาร์จรถหน่อยแล้วก็เราจะกินทอกุสลัดผมชอบกินนี่ลำดีเป็นสลัดเนี่ยโอ้โหโอเคเราจะได้กินเต็มที่เลยกำลังชาร์จโอเค120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้นะเราใช้ไฟฟ้าตั้ง460โอเคตอนนี้ลงดอย450วัตต์อัวร์ต่อกิโลเมตร 90%เป็นที่เราขับมอเตอร์แล้วก็อีก 6% เป็นสำหรับแอร์หรือว่าเครื่องอุ่นนั่นแหละและ 4% นี่เป็นคงจะเป็นไฟหรือว่าอย่างอื่นนะโอ้โหมันใช้ไฟฟ้าเยอะนั่นเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องขับ125นะที่สปีดโอมิเตอร์เนี่ยแล้วก็เป็นที่นี่ก็-8.5องศาก็หนาวนะนะแล้วก็มันมีลมเยอะด้วยแถวนี้หรือว่าไม่รู้นะลมแรงไหมแต่มันหนาวนั่นนะโอ้โหที่นี่-16องศาแล้วนะโอ้โหหนาวมากเลยเนี่ยกลางคืนก็อย่างเงี้ยหนาวมากเลยโอเคตอนนี้เรามี63%นะเราต้องขับไปจนถึงเรามีประมาณ55%กว่าเราจะกลับรถนะตอนนี้เราไปถึงฮอมมาแล้วก็แปลว่าเราต้องขับไปอีกสักไม่รู้อะ10-20กิโลเมตรมั้งตอนนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วแล้วก็เช็คข้อมูลนะว่าเราขับได้ 180.8 กิโลเมตรนะแล้วก็ เราใช้ไฟฟ้าตั้ง454วัตต์เอาไปต่อกิโลเมตรแล้วที่รถมันบอกนะแล้วก็ตอนเรามาถึงเราเหลือ 3% แล้วก็ตอนมาถึง 3% พอดีเลยนะเราได้ Total Mode นะ Power Limit แล้วก็โอเคแล้วตอนมันมี Power Limit นะรถมันไม่ยอมโชว์ Trip Meter แล้วแต่ว่าถ้าเราจอดปิดดับรถมันก็จะโชว์กิโลเมตรนั่นนะแล้วก็แปลว่าที่จริงอ่ะมันใช้ไฟฟ้า459วัตต์เอาต่อกิโลเมตรเลยเยอะมากเลยคันนี้แต่มันก็โคตรหนักนะนะแล้วก็อย่าลืมนะว่ามันหนาวมากอ่ะวันนี้นี่เป็นประมาณลบ12 ถึงลบ16 17องศาแล้วนะหนาวมากเลยแล้วก็วันเราสามารถที่จะขับได้186กิโลเมตรตอนเราขับเร็วนะก็แปลว่าหน้าร้อนนี้หรือว่าถ้าเป็นเมืองไทยนี่200-250กิโลเมตรคงจะได้นะเป็นไปได้แล้วก็ผมก็เช็คอีกอย่างนึงว่าถ้าเราขับเร็วนี่นะเราได้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เยอะแค่ไหนแล้วมันเป็น 84.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงก็เป๊ะกับคราวที่แล้วแล้วนะแปลว่าคันนี้อ่ะถ้าเราใช้พลังแล้วถ้าเราพลังออกมาเยอะมันไม่ทำให้แบตเตอรี่มันยังไงดีอ่ะมันร้อนขึ้นก็แปลว่า internal resistance ของแบตเตอรี่เนี่ยคงจะต่ำก็แปลว่าดีถ้าเป็น Honda E หรือว่า MG ZS EVอันนั้นนี่มันเสียไปตั้ง5-6%แล้วตอนเราขับเร็วเทียบกับเราขับช้าก็แปลว่าแบตเตอรี่คันนี้ดีแล้วก็อย่างอื่นนะผมก็ว่าคันนี้อ่ะสบายมากเลยผมชอบนะรถเบนซ์เนี่ยนะผมเคยทดลองรถตู้คันอื่นนะEV Nissan ENV 200อันนั้นนี่เสียงดังมากแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรฟีเจอร์เลยนะเบสิกมากเลยแต่ว่าคันนี้อ่ะสบายเงียบนุ่มดีขับม่วนดีนะแต่ว่ามันก็แพงหน่อยแต่ว่าผมแนะนำดีมากเลยนะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปะกันใหม่สวัสดีครับ